จะหล่อละมุนดูเป็นผู้ชายสายซอฟแต่ถึงเวลาที่ต้องบู๊ดุมต้องต้องกฤษกรก็โชว์ลีลาเตะต่อยแบบสู้ตายกันเลยละค่ะอย่างฉากนี้เป็นตอนที่คิรินบุกเดี่ยวไปหาอนุวัฒน์เพื่อเจรจาให้ปล่อยตัวพ่อนำพลและก้องภพที่ถูกจับขังเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าจะเจอศึกหนักเข้าซะแล้วเมื่ออนุวัฒน์สั่งให้ลูกน้องจัดการคิรินแบบ4-1กันเลยทีเดียวโดนกระทืบครับสีนี้ปกติเรื่องอื่นจะได้กระทืบเขาใช่ครับเรื่องนี้เราโดนกระทืบครับเราเป็นฝ่ายถูกกระทำเรื่องนี้ต้องให้เขาหน่อยนะครับต้องบอกว่าอนุวัฒน์ชั่วจริงๆครับสั่งคนลุมผม4-1แล้วผมจะรอดเหรอครับคนดูครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับผมโดนลุม4-1ดูสภาพเมื่อกี้นะครับแล้วผมล้มแต่ละทีให้ดูนะครับพื้นปูนลงนี่คือปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวต้องลองดูว่าข้างในเป็นยังไงแต่ผมน่าจะเลื่อนน่าจะเลื่อนมีสารตรงตรงไหมเหรอคือมันน้องรักพี่นะถ้าเลือกได้อ่ะให้พี่สลับกับตรงไหมพี่ไม่โง่นะครับพี่ไม่โง่นะครับพี่ไม่โง่นะครับพี่จะไปสลับทำไมครับมันเป็นเวรกรรมของตรงครับผมน้องก็ส่วนน้องโอเคเรารักกันแต่ถามว่าอ่ะเห็นน้องเจ็บตัวต้องแทนเหรอเราต้องไปแทนเหรอแหมปากก็บอกว่าไม่ยอมเจ็บแทนน้องชายเด็ดขาดแต่พอเห็นหนุ่มตรงๆเกิดเหตุข้อเท้าพลิกขณะวิ่งในฉากเท่านั้นแหละเจ๊เสือก็สวมวิญญาณเป็นพยาบาลส่วนตัวส่วนตัวรีบหาน้ำแข็งมาประคบให้ทันทีค่ะมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายข้อเท้าสมองเราอะสั่งให้เจ็บพอปุ๊บนี่ปุ๊บสมองจะชาพอชาปุ๊บจะหายเจ็บตรงนี้ไม่เชื่อดู4-3-2ปั๊บเนี่ยผมบอกเลยหายไหมหายน่ะหายเจ็บขาหายบ้าอะไรล่ะหายบ้าอะไรล่ะโอ้ยมุก5 บาท 10 บาทก็เล่นกันนะคะแต่ในละครดูจะขำไม่ออกซะแล้วเมื่อพ่อนำพลและก้องภพถูกจับตัวไปแบบนี้คิรินจะบุกไปช่วยได้สำเร็จหรือไม่ลุ้นพร้อมกันกับฉากบู๊ของหนุ่มตรงๆที่เขานั้นทุ่มสุดตัวในละครสูตรรักแซ่บอีหลีคืนนี้เวลา1 ทุ่มตรงนะคะ